วันอังคารที่14กุมภาพันธ์แรม3ค่ำเดือน3ปีระกาพุทธศักราช2560วันนี้ทำการมงคลดีความสุขสวัสดีอาจารย์มาเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านหลักธรรมะข้อคิดในวันนี้ก็ได้มีคำถามถามมาว่าความเห็นแก่ตัวกับความรักตัวเองเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนั่นก็หมายความว่าคนที่รักตัวเองเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมหรือว่าคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่รักตัวเองใช่ไหมในยะเนี่ยมันเหมือนจะกล้ำกึ่งกันมันคล้ายๆกันหรือว่ามันจะกลมกลืนกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วใครควรแล้วเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่ความรักตัวจริงๆก็คือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองลำบากแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมีความรักตัวเองอยู่ไหมก็มีความรักตัวเองอยู่แต่ความเห็นแก่ตัวรักตัวเองแล้วอาจจะทำให้ตัวเองลำบากก็ได้ลำบากในที่นี้หมายถึงว่าเป็นความผิดเป็นความบาปเป็นความเดือดร้อนในภายหลังคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งก็สอนว่า
ถ้าหากว่ารู้ว่าตัวเองเป็นที่รักพึงประคับประคองตัวเองให้ดีให้ได้รับการคุ้มครองที่ดีอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นที่รักเนี่ยก็ต้องรักตัวเองให้เป็นอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันคือความถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องแต่ถ้าหากว่าความรักตัวเนี่ยมันต้องเป็นความถูกต้องถ้าหากว่ามีความถูกใจอยู่ด้วยก็จะดีแต่ถ้าหากว่ามันจะต้องแข่งกันหรือจะต้องตัดสินกันระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเราก็ต้องเลือกความถูกต้องถ้าหากว่าเรารักตัวเองจริงมันอย่างพ่อแม่ถ้ารักลูกเนี่ยต้องฝึกลูกต้องฝืนลูกในสิ่งที่ลูกทำไม่ถูกไม่ควรต้องสั่งต้องสอนลูกแต่ถ้าหากว่ารักลูกกลัวลูกเกรงว่าลูกจะเสียใจกลัวว่าลูกจะเสียใจตามใจลูกไปซะทั้งหมดในที่สุดมันก็จะเกิดสำนวนที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันเพราะว่าบ่มเพราะความประพฤติเสียหายให้กับลูกตัวเองก็เช่นกันถ้าหากว่าเรารักตัวกลัวความทุกข์ก็อย่าเอาตัวไปคู่กับความผิดความบาปทั้งหลายความผิดความบาปหลายอย่างเนี่ยมันเป็นความถูกใจมันเป็นความสนุกเป็นความเพลิดเพลินแต่มันไม่ใช่ความถูกต้องและผลที่ตามมาก็คือความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานในภายหลังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นแก่ตัวเพื่อความสุขความสบายความสนุกส่วนตัวแล้วก็ไม่ชื่อว่ารักตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่รักตัวจริงๆแล้วต้องกลัวบาปต้องกลัวความผิดนะการกลัวบาปการกลัวความผิดใช้อะไรเป็นมาตรฐานก็ใช้กฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องเป็นมาตรฐานกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องคืออะไรอันดับแรกเลยก็คือกฎแห่งศีลธรรมและต่อมาคือกฎหมายต่อมาคือจารีตประเพณีและค่านิยมนะเพราะฉะนั้นถ้ารักตัวกลัวบาปรักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าได้เห็นแก่ตัวด้วยการทำชั่วทำบาปต่างๆด้วยความถูกใจของตัวเองอย่างนี้นะก็ขอความสวัสดีจะมาเกิดมีแต่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจริญพร